สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เข้มข่าวเย็นนะคะวันนี้2มกราคม2567ค่ะอยู่กับคุณเสถียรดิฉันเฟิร์นสุชาดาค่ะครับวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึงนะที่หน้าข่าวคงจะเป็นทำนองว่าประเมินสถานการณ์บ้านเมืองใช่ปี67นะแล้ววันนี้ก็เชิญคนที่ทำงานเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดค่ะความคิดกระแสความนิยมประชาชนเขามองประเด็นกระแสสังคมยังไงเรตติ้งนักการเมืองแต่ละคนค่ะก็ได้ทำออกมาแล้วนะซึ่งก็น่าสนใจนะมันอาจจะบ่งชี้อะไรบางอย่างหรือมันจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมค่ะเฟิร์นวันนี้เชิญวันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญในรายการนะคะดร.สติธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าและอาจารย์พรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮะจริงๆสถาบันพระปกเกล้าก็ทำโพอยู่เรื่อยๆนะครับครับก็จะหยั่งความคิดของคนเป็นระยะระยะครับอย่างสวนดุสิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย30ปีค่ะ30ปีโพนะฮะที่สวนดุสิตสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องประเด็นต่างๆมาฉะนั้นเชิญอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ก็จะคงจะจับสังเกตหรือว่ากระแสความรู้สึกของคนใช่ไหมอย่างใกล้ชิดเลยนะค่ะล่าสุดปีนี้คือใครนะเฟิร์นนักการเมืองชายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ชายก่อนใช่ไหมถ้าผู้ชายเนี่ยโอ้โหจริงๆไม่ใช่แค่สวนดุสิตนะโพบางสำนักเนี่ยก็คุณพิธามาแซงมาเป็นอันดับที่1เลยนะคะคุณพิธาถ้าเอาผลสำรวจนักการเมืองชายที่สุดแห่งปี66ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1อยู่ที่ 61.78% ทิ้งห่างนายกเศรษฐาครับที่ได้ร้อยละ 13.22 แล้วยังมีคนอื่นด้วยนะอย่างมีคุณภริศวัชรศิลป์คุณรังสิมันต์โรมก็ติดโผมาด้วยนี่กี่คน5คนนี่ก้าวไกล3ก้าวไกล3ก้าวไกล3คน3คนมีนายกยังที่2เลยนะมีนายกขั้นตรงกลางอาจารย์แต่ว่านายกเศรษฐากับคุณพิธานี่ทิ้งห่างกันขนาดนี้เลยฮะก็คะแนนความนิยมของคุณพิธาถึงแม้จะอยู่ในสภาอาจจะไม่ได้มีผลงานอะไรตอนนี้เพราะว่าถูกงดอยู่อย่างงี้ใช่มั้ยไม่มีเลยฮะแต่ว่าความนิยมนอกสภานี่มายังมาเรื่อยๆถึงบางคนจะบอกว่าเอ้ยเหมือนไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่นั่นแต่ว่าไม่ได้มีงานในประเทศแต่ว่ากระแสความนิยมทั้งในออนไลน์แล้วก็ภาคสนามยังมาจริงๆค่ะเอาจริงๆพอไม่ได้ออกสื่อเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะกระแสของคุณพิธาน่าจะแผ่วลงนะจ๊ะแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่หายไปเลยเพราะว่าส่วนดุสิตโพสำรวจรอบนี้เรื่องของที่สุดแห่งปีเนี่ยค่ะไม่ได้สำรวจผลโพที่เห็น 7,000 กว่าตัวอย่างมาเลยนะคะก่อนหน้านี้จะต้องสำรวจก่อนเพื่อกรองรอบแรกว่าใครเข้ามาบ้างแล้วเอาตัวเลือกอะค่ะที่คนตอบแบบปลายเปิดมาทำเป็นปลายปิดเป็นตัวเลือกปลายปิดให้ตอบในครั้งสุดท้ายซึ่งสำรวจทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามคะแนนของคุณพิธามาทั้งออนไลน์แล้วก็ภาคสนามเหมือนเดิม60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าไม่ได้มาเล่นๆ อาจารย์สติธรครับปกติต้องเป็นนายกไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นเวลาอ่านโพลต้องดูคำถามด้วยเขาถามนักการเมืองที่สุดแห่งปีเขาไม่ได้ถามว่าจะเลือกใครเป็นนายกไม่แต่นักการคือนายกโดยธรรมชาติจะออกสื่อเยอะใช่ถูกไหมฮะแต่นายกอาจจะไม่ที่สุดแห่งปีไงคุณพิธาที่สุดแห่งปีเนี่ยมันได้ทั้งบวกทั้งลบนะโดนกระทำที่สุดก็ได้นะป๊อปปูล่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณพิธาครบหมดรสชาติใช่ใช่ทุกรสชาติโดนที่สุดก็โดนโดนที่สุดใช่ไหมยังโดนต่อด้วยหล่อที่สุดครับอะไรทำนองนั้นป๊อปที่สุดใช่ป๊อปปูล่าที่สุดอะไรเงี้ยครบเครื่องครบเครื่องแค่ไม่ได้เป็นนายกเท่านั้นเองใช่ใช่มาสามคนนะอาจารย์คือแสดงว่านักการเมืองพรรคก้าวไกลเขาป๊อปปูล่าในหมู่จริงๆอีกคนนึงที่ติดท็อป10คุณแบงค์ที่เพิ่งไปหมอชิดมาคุณแบงค์สุภนัทเบอร์10ติดด้วยนะติดด้วยทั้งๆที่เขาเพิ่งเล่นการเมืองปีนี้เป็นปีแรกเรียกว่าเพิ่งเดบิวต์ก็มาได้ใจประชาชนมาติดอยู่ในท็อป10แล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยได้หลายอันดับมากเลยจริงๆอันดับที่ก้าวไกลกี่คนโอ้โหเท่าที่จำข้อมูลได้นะคะเนื่องจากว่านำเสนอพอสุดท้ายแล้วไฟนอลลิสต์เป็น5คนก็ถ้าใน10คนเนี่ยค่ะมีอยู่ประมาณ6คน7คนเพราะว่าต่อจากนี้ถ้าจำไม่ผิดอันดับ6เป็นคุณชวนเพราะว่าจริงๆเหมือนคุณชวนเนี่ยอยู่ในสวนดุสิตโพมาโดยตลอดแต่ปีนี้ไม่ติดท็อป5ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปตามกระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ที่เจอมรสุมอยู่ช่วงนี้นะอาจารย์ค่ะผมว่าอาจารย์นี้แสดงว่าที่ก้าวไกลเขาเผชิญกับปัญหาภายในพรรคเหลืองการคุกคามทางเพศสสแต่ละคนที่มีปัญหาไม่ได้กระทบกับคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเลยนะการสำรวจของสวนดุสิตโพค่ะมีการสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์เชิงลึกว่าเอ๊ะทำไมถึงปัญหาอย่างนี้มีผลต่อความรู้สึกไหมแยกแยะ
คนละกองกันโอ้โหนี่ได้ถามคนที่ใช่ค่ะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคือเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันมีทั้งถูกกระทำที่สุดเห็นใจที่สุดป๊อปปูล่าที่สุดความรู้สึกของคนพอคำว่าที่สุดมันคืออารมณ์สุดท้ายของเขานะแล้วจริงๆที่สุดของเขาคือเรื่องอะไรเท่าที่ได้ข้อมูลมาคือมันไปที่สุดในแนวไหนในแนวเห็นใจแนวชอบเป็นแนวโพซิทีฟค่ะเป็นแนวแบบชื่นชอบที่สุดแห่งปีเพราะว่าโพของสวนดุสิตโพค่ะที่สุดแห่งปีเนี่ยคือเป็นคนที่ประชาชนชื่นชอบถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วชื่อหัวข้อโพจะเขียนเลยว่านักการเมืองที่ชื่นชอบที่สุดแห่งปีดังนั้นภาพจำของคนตอบหรือว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยค่ะก็คือเรื่องที่ประชาชนรู้สึกชอบเป็นป๊อปปูล่าของเขาแต่ตอนนี้คำถามไม่ได้ระบุว่าชื่นชอบใช่ค่ะก็จะเป็นที่สุดของคุณคืออะไรในปีนี้ฉะนั้นนักการเมืองพรรคก้าวไกลมันคือที่สุดที่สุดจริงๆในความรู้สึกของคนใช่เพราะว่านอกจากเรื่องของนักการเมืองแล้วพอไปดูประเด็นที่เป็นเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งแล้วไปดูอันดับ5จะเห็นเลยว่าเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีคือเหตุการณ์เรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาเรื่องการเมืองอยู่ในนี้ถึงอันดับบนอันดับ1กับอันดับ5ค่ะแล้วอันดับ1คือก้าวไกลชนะการที่เขาได้14ล้านเสียงมาแสดงว่ามันเข้าถึงใจประชาชนจริงๆอ่ะมันเซอร์ไพรส์จริงๆมันทุกอย่างจริงๆผลโพล exit poll ทุกอย่างไม่มีใครแบบคิดว่าเขาจะชนะดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นที่สุดแห่งปีจริงๆก็อยู่ในใจประชาชนประมาณนั้นค่ะอาจารย์สันติธรลองวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยครับไม่ผิดคาดนะความรู้สึกกระแสบ๊อบขนาดนี้ครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้รัฐบาลไม่ผิดคาดไม่ผิดคาดเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงอาจยิ่งเป็นการดูย้อนกลับนะช่วงปี2566อ่ะถามว่าโอ้โหปรากฏการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรบุคคลคนไหนใช่ไหมเป็นที่สุดของปีอ่ะแหมมันก็อดไม่ได้มันก็ต้องเป็นพรรคก้าวไกลถ้าเป็นกรณีเป็นพรรคใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ก็ต้องการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะลองลงมาหน่อยก็คงจะวันโหวตเลือกนายกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกันอ่ะวันโหวตเลือกนายกมีสัก3วันเนี่ยก็วันแรกก็น่าจะที่สุดกว่าถ้าเปรียบเทียบใช่ไหมครับเพราะมันความรู้สึกของคนอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องตัวบุคคลถ้าพูดถึงในมุมของนักการเมืองก็เห็นอยู่ว่าบทบาทของนักการเมืองที่โดดเด่นในช่วงนี้นะครับก็หนีไม่พ้นแหละว่าไม่แปลกถ้าจะติดก้าวไกลท็อป10สัก5คน6คนใช่ไหมครับเพราะคนอื่นๆเราก็ไม่เห็นชื่อใครครับคุณพิธาก็เอาจริงก็เป็นหน้าใหม่แล้วก็จริงๆก็ถูกโจมตีหลายเรื่องนะไม่ได้คลีนหรือไม่ได้แบบโอ้โหแบบไม่มีที่ตินะอาจารย์ถูกไหมฮะถูกแต่ยังไงฮะคือด้วยกระแสพักหรือว่าด้วยกระแสพักด้วยกระแสของตัวเองนั่นแหละคือปรากฏการณ์เลือกตั้งปีที่ผ่านมาปี66อ่ะก็ต้องยอมรับนะว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เป็นปรากฏการณ์อ่ะนอกเหนือจากพรรคก้าวไกลค่ะนะครับตัวแกเองเลยอ่ะตัวคุณพิธาเลยอ่ะนะครับฉะนั้นกระแสฟีเวอร์มาจากตัวของคุณพิธาด้วยตัวเองอยู่แล้วในรอบ4เดือนเนี่ยพอเปลี่ยนเพื่อไทยเขาสามารถตั้งขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ยกระแสก็ไม่น้อยลงเหรออาจารย์ไม่น้อยลงเพราะว่ามันยังไม่มีตัวอะไรที่มันจะเปลี่ยนอ่ะคือโอเควันนี้ถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกอ่ะอาจจะหายไปเลยนักการเมืองชายคงไม่มีชื่ออยู่เลยอ่ะเอาง่ายๆในฐานะแคนดิเดตเพื่อไทยอ่ะถ้ามันได้เป็นนายกอ่ะเพราะโพลตอนเลือกตั้งก็ยังต่ำ 10% เลยนะครับมันไม่แปลกวันนี้ขึ้นมาเป็นนายก10กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีดีมากแสดงว่าเขาก้าวไกลจะกวาดเลยนะถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้ขึ้นเป็นนายกแต่อย่างที่บอกต้องดูด้วยครับวันนี้เราถามเรื่องนักการเมืองที่สุดอ่ะมันได้หลายมุมแต่ถ้าถามว่าอยากเลือกใครอ่ะมันได้อีกคำตอบนึงอาจจะต้องไปอ้างอิงโพลอื่นที่เขาถามคำถามนี้ในช่วงเดียวกันซึ่งก็คุณพิธาอีกแต่เพียงแต่ว่าไม่ถึงกับ 60% แบบนี้อ๋อแสดงว่าความรู้สึกหรือเรตติ้งที่มันได้ตอนนี้แต่ถ้าถามว่าจะเลือกเลยไหมสมมติพรุ่งนี้จะเลือกตั้งเลยไหมเขาอาจจะไม่ใช่ก้าวไกลนะถูกก็ไม่หมายถึงว่าขึ้นอยู่กับว่าคำถามว่าเอานักการเมืองที่สุดแห่งปีนึกถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดี๋ยวถามว่าอยากจะเลือกใครเป็นนายกอาจจะเศรษฐาทวีสินก็ได้เพราะคิดในเชิงที่ว่าเฮ้ยต่อให้ชอบพิธาแต่ว่าเลือกไปอาจจะไม่ได้เป็นเอาที่ได้เป็นดีกว่าอะไรเงี้ยก็ได้ไงมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาครับสำหรับคำตอบครับนักการเมืองหญิงค่ะก็เป็นก้าวไกลใช่ค่ะเป็นสิริกัญญาคุณสิริกัญญาคุณไหมได้คุณนุ้งอิงนี่จริงๆปีที่แล้วใช่ไหมถ้าย้อนไปดูใช่ค่ะรู้สึกโค่ะให้คุณนุ้งอิงนะเบอร์หนึ่งค่ะมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ปีนึงผ่านมาปีนึงผ่านไปรวดเร็วมากกระแสความนิยมความชอบของคนจริงๆมันต้องเปลี่ยนไปตามเวลาตามสถานการณ์ที่เข้ามากระทบความรู้สึกใช่ไหมคะคราวนี้อย่างของคุณอิงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยได้อันดับ1 40% ปีนี้ตกมาอยู่อันดับที่2ซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์คุณอิงปีนี้ได้20
ได้ 24% ถ้าดูตัวเลขเราจะเห็นนะคะว่าคะแนนของปีนี้กับปีที่แล้วของคุณอุ๊งอิ๊งหายไปเกือบเท่าหนึ่งก็คือปีที่แล้วเกือบครึ่งเลยนะ40ใช่ใช่เกือบครึ่งหนึ่งส่วนคุณสิริกัญญาเนี่ยไม่เคยอยู่ในโพของเราเลยไม่เคยติดแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะมาปีแรกมาปีนี้ก็คืออันดับปีแรกแล้วก็เข้ามาอันดับหนึ่งเลยก็ต้องยอมรับว่าจากการที่คุยกับคนที่เก็บข้อมูลมาภาคสนามหรือว่ากลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลมาก็คือเขามีบทบาทที่ชัดเจนในสภาแล้วที่สำคัญเป็นบทบาททางด้านเศรษฐกิจพอเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการที่ต้องยอมรับว่าสังคมประเทศไทยเราพอผู้หญิงทำเรื่องเศรษฐกิจดูว้าวดูน่าสนใจเป็นหัวหน้าทีมคุมเรื่องของการอภิปรายในสภาเองข้อมูลต่างๆโค้ชเองข้อมูลอะไรเองซัพพอร์ตเองทุกอย่างดังนั้นพอผู้หญิงทำงานลักษณะบทบาทแบบนี้เฮ้ยว้าวขึ้นมาแล้วก็เป็นชื่อเป็นที่พูดถึงพอตอนที่เก็บรอบแรกก่อนที่จะเก็บรอบ 7,000 กว่าตัวอย่างเนี่ยนะคะชื่อของคุณใหม่เนี่ยเข้ามาในแบบสอบถามเนี่ยค่อนข้างเยอะมากบางคนก็เขียนสิริกัญญาอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่เรานับนะเราให้แล้วก็บางทีเขียนแค่คุณใหม่มาแบบนี้แสดงว่าเขาจำภาพจำชื่อที่สื่อมวลชนเรียกได้ไม่ได้เป็นช้อยอันนี้คือเป็นคำถามไปรอบแรกเป็นคำถามไปเปิดได้เขียนชื่อเข้ามาเลยใช่ค่ะเขียนมาเลยเสนอมาก่อนว่าเป็นยังไงรอบแรกก็อยู่ประมาณ2เพื่อขัดเอาชื่อใช่พอรอบสุดท้ายไปถามอีกรอบนึง2รอบแรกนี่ 2,000 กว่าตัวอย่างเสร็จแล้วพอรอบนี้ประมาณ 7,000 กว่าตัวอย่างจริงๆไม่ได้ที่เห็นไฟนอล 7,000 เนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้เราจะต้องแบบคัดข้อมูลที่ไม่ได้คุณภาพออกไปก็เหลือประมาณ 7,000 กว่าตัวอย่างดังนั้นรอบนี้คุณใหม่มาเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะอาจจะแปลกใจสื่อมวลชนแล้วก็คนที่ติดตามการเมืองแต่ว่าในวงของคนที่เป็นคนที่เป็นคนโหวตหรือเป็นคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปเขาเห็นคุณใหม่ในบทบาทในภาพของการที่อยู่เคียงข้างหัวหน้าพิธามาโดยตลอดแบบนี้ดังนั้นภาพจำก็จำได้ก็เป็นที่ชื่นชอบใช่ค่ะคุณอุ้งอิงเองเนี่ยปีนี้ที่ลดลงไปแล้วไปอยู่อันดับ2เนี่ยก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสพอไม่ได้พอเป็นแคนดิเดตกระแสขึ้นสูงมากช่วงนั้นต้องยอมรับว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยประชาชนเนี่ยบอกว่าถ้าจะแก้เรื่องเศรษฐกิจอยากให้ใครตอนนั้นศูนย์ดุสิตโพธิ์ทำคุณอุ้งอิงมาเป็นอันดับ1นะคะนำคุณพิธาด้วยแต่ว่าพอคุณอุ้งอิงเป็นแคนดิเดตแล้วไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กระแสก็หายไปพอมาเจอซอฟต์พาวเวอร์อีกมาเจอมีมต่างๆเข้าไปอีกคนก็รับรู้แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เลือกคนอื่นดีกว่าแบบนั้นคือตอนที่เปิดตัวใหม่ๆแรงถ้าดูใช่ใช่ปี65นะกระแสแรงมากกระแสดีมากไม่ได้น้อยนะค่ะเพราะว่าพอเทียบกับคุณยิ่งลักษณ์ตอนสมัยนั้นที่เปิดตัวมากระแสแทบจะไม่ได้ต่างกันในช่วงแรกๆนะคะอันนี้ต้องถามทางอาจารย์ว่าจริงไหมจะถามอาจารย์พอดีครับคือตอนนี้คนมองไกลไปถึงว่าคุณนุ้งอิงจะเป็นนายกไงครับหรือในปีนี้จะเปลี่ยนตัวด้วยซ้ำอาจารย์แต่ถ้าเปลี่ยนทิ้งเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อไทยก็ต้องคิดนะคิดหนักแล้วครับถูกไหมฮะคิดมาหลายอาทิตย์แล้วช่วงหลังๆตั้งแต่เห็นผลโพลหลายสำนักออกมาจริงๆเขาคิดมาตั้งแต่ตอนที่ประกาศโผบัญชี3บัญชีได้ไหมอาจารย์ว่าใช่เฮ้ยเอาจริงๆตัวจริงจะเป็นใครกันแน่คือจริงๆอ่ะตอนเปิดตัวคุณอุ้งอิงตอนแรกอ่ะคือต้องย้อนไปปี65เลยนะดีมากนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเกือบครึ่งนั้นปลายปีที่แล้วก็ยังดีอยู่จนถึงต้นปีช่วงเลือกตั้งจริงๆก็ยังดีอยู่ที่เรายังเชื่อว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์200กว่าเสียงส่วนนุสิตโพก็ทำโพจนถึงเดือนเมษาก็ยัง200กว่าเสียงอ่ะมันพึ่งมาสัปดาห์สุดท้ายที่ก้าวไกลแซงขึ้นมารวมถึงคุณอุ้งอิงด้วยคือโดนแซงหมดใช่แล้วคุณอุ้งอิงเองก็เป็นจังหวะที่ต้องพักไปลาไปคลอดท้องแก่ด้วยแล้วจังหวะมันก็เป็นจังหวะหมดพอมาตั้งรัฐบาลพอคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกตัวเองก็ต้องเฟดออกมาก่อนเพื่อชูคุณเศรษฐาขึ้นมานำเพิ่งจะเริ่มค่อยๆกลับมาในช่วงหลังๆปลายปีแต่ว่าก็ยังไม่ได้จังหวะที่กลับมาในเชิงบวกกลับมาให้คนตั้งคำถามอ่ะคุณอุ้งอิงก็ขึ้นมาเป็นถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วนะอาจารย์ครับทีนี้มันไม่ทำให้กระแสคุณอุ้งอิงกลับมาได้เลยเหรอคะทีนี้ก็จะเป็นโจทย์ให้เพื่อไทยแหละครับเพราะว่าคือตอนแรกก็คิดว่าคุณอุ้งอิงก็น่าจะกระแสได้อยู่แค่เฟดออกไปดันคุณเศรษฐาขึ้นมาพอเปลี่ยนคุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็จะทำให้โอเคสามารถเดินสองขาไปเป็นรัฐบาลเป็นพรรคการเมืองทำงานคู่กันไปเพราะแทนที่แต่เดิมคือหลบเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันจะมาทางนี้ถูกให้คุณเศรษฐาหน่อยพักหนึ่งพอตั้งหลักได้ประมาณนึงก็เริ่มขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นตามที่คิดเจอผลโพสะท้อนออกมาแบบนี้หลายๆสำนักรวมกันเนี่ยแม้กระทั่งไปเช็คเรตติ้งโดยโพของพักเองก็อาจจะเจอข้อมูลคล้ายๆกันคือตอนนี้มันมีข่าวทำนองว่าอาจจะเสียคุณอุ้งอิงเข้าไปเป็นในครม.ครับอาจจะไม่ถึงขั้นนายกเป็นรัฐมนตรีอันนี้จะเป็นทำให้คุณอุ้งอิงจะกระแสดีขึ้นมาไหมอาจารย์คือก็ต้องคิดให้หนักคือเสียบเข้ามาแล้วถ้าจะเรียกกระแสให้ดีก็ต้องโชว์ผลงานวันนี้เพื่อไทยก็ต้องทำผลงานคำถามคือเอามาใส่ในตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีกระทรวงไหนจะมีผลงานและก็ทำให้เกิดกระแสคนรู้สึกว่าเออชื่นชม
ซึ่งบางกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยควรจะไปเริ่มต้นเหมือนคุณพ่อก็คือคุณทักษิณไปกระทรวงต่างประเทศไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยจ้ะจริงๆวันเนี้ยเขาอาจจะนึกเสียใจด้วยซ้ำว่าตอนตั้งครม.เอาตามโผครม.แรกๆที่คิดอ่ะซึ่งมีชื่อคุณอุ๊งอิ๊งอยู่เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศเขาอาจจะคิดถึงวันนั้นด้วยซ้ำรู้งี้เอาตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าคือพอจะมาเสียบตอนนี้ไม่ไหวละชักคิดหน้าคิดหลังละมาเสียบแล้วมันก็เฮ้ยจะได้หรือเปล่าอาจารย์เท่าที่กลุ่มตัวอย่างมาคือคะแนนแกพลิกลงมากมันมีโอกาสคือเท่าที่ฟังดูมันมีปัญหาอะไรฮะในตัวคุณตัวเองคือเรื่องท้องแก่ช่วงนึงช่วงที่หลบไปหรือว่าเรื่องของการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอะไรยังไงนะก็ส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์สถิตรบอกก็คือพอมีกระแสหลายๆข่าวที่ไปกระทบกับตัวคุณอุ้งอิงเองคะแนนความนิยมก็ลดลงพออย่างที่คุณเสถียรบอกว่าเป็นเรื่องของการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไหมเขาใช้รัฐบาลสลายขั้วเนาะดังนั้นก็มีผลค่ะเพราะว่าประชาชนจำได้ประชาชนจำในสิ่งที่เขาอยากจำได้ใช้คำนี้นะคะเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้อยากจำเราอาจจะไม่รู้อะไรแต่ว่าเรื่องที่เขาอยากจะจำเขาจะจำได้ดังนั้นอะไรที่เคยให้คำไว้หรือว่าเคยบอกนโยบายไว้หรือเคยสัญญาอะไรไว้ช่วงเลือกตั้งแล้วไม่ได้ทำสิ่งนี้มีผลต่อคะแนนความนิยมเพราะว่าถ้าไปดูผลโพช่วงก่อนหน้านี้ศูนย์ดุสิตโพไม่ได้สำรวจแค่เรื่องของที่สุดแห่งปีก็เคยถามว่าผลงานของรัฐบาลที่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐบาลคืออะไรคืออยากให้ทำสิ่งที่ให้นโยบายไว้อะแล้วทำด้วยความซื่อสัตย์ทำได้ตามนั้นแล้วถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นล่ะคะแนนความนิยมมันก็จะหายไปเพราะว่าความคาดหวังมันอยู่ตรงข้ามกับความผิดหวังเสมอดังนั้นพอผิดหวังเราจะอยากให้เขาเป็นที่สุดแห่งปีไหมแน่นอนคือมันเกี่ยวกับแบรนด์พรรคเพื่อไทยด้วยไหมอาจารย์จริงๆตัวแบรนด์พรรคเพื่อไทยไม่ได้แย่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเอาจริงๆช่วงก่อนหน้าที่จะมาเป็นรัฐบาลแบรนด์พรรคเพื่อไทยค่อนจะเกือบไปเป็นความเป็นประชาธิปไตยแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามองจริงคือการเมืองตอนนี้มันแบ่งเป็น2ขั้วประชาธิปไตยกับอนุรักษ์นิยมแบบนั้นซึ่งตัวเพื่อไทยเองพอทำงานฝ่ายค้านกับก้าวไกลมาเนี่ยก็มีภาพที่สะสมมาว่าน่าจะเป็นภาพของพรรคที่ทำงานร่วมกันกับก้าวไกลได้ดีตอน MOU 8พรรคตอนนั้นคะแนนนิยมของคุณอุ๊งอิ๊งก็ยังสูงอยู่เหมือนที่อาจารย์สถิตรบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นทำตามผงครม.นะแล้วมานั่งควบแบบนี้นะเข้าตอนนั้นยังดีกว่ามาแทรกตอนนี้มาแทรกตอนนี้หรือเปล่าดังนั้นเรื่องของคะแนนความนิยมมันมาจากพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ทั้งพรรคทั้งตัวบุคคลเองก็มีตอนนี้เรียกได้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งทำอะไรตอนนี้เนี่ยมี2 อย่างคนชอบเลยใส่ชุดผ้าใหม่อะไรก็สวยดีไปหมดทุกอย่างกับอีกฝั่งนึงคือถือแก้วช็อกมินก็ผิดแล้ว อะไรแบบนั้นดังนั้นก็จะมันจะกลายมันเหมือนคุณพ่อเลยนะฮะคือมันจะกลายเป็นคนที่มีทั้งกองเชียร์ก็เชียร์แบบโอ้ยี่สิบสามสิบปีผ่านไปก็ยังมีรูปติดที่บ้านไม่ชอบคือไม่ชอบเลยช่วงนี้โดนกระแสเรื่องของครอบครัวอีกเนาะของคุณทักษิณอีกดังนั้นทำอะไรก็ขยับไปก็มีกระแสสังคมโต้กลับโดยตลอดตอนนี้อาจารย์ใส่ตอนคิดอย่างนี้ไหมว่าเฮ้ย DNA พ่อแรงมากคือมีความร้อนในตัวเองก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเห็นใจคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะคือเธอไม่สามารถเดินในจังหวะก้าวที่ตัวเองกำหนดได้เอง 100% อ่ะคือวันนี้จะร้อนแรงในเชิงออกมาแถวหน้านำนโยบายพาเพื่อพรรคเพื่อไทยโกยคะแนนนิยมก็ต้องดูจังหวะอีกอ้าวแล้วคุณทักษิณที่ยังอยู่ชั้น14ค่ะจะมีจังหวะพ้นโทษจังหวะพักโทษอะไรแบบนี้ขยับมากก็ไม่ดี ไม่ขยับเลยคะแนนนิยมก็หวบอะไรแบบนี้ยังมีคุณอาอีกคนยังมีคุณอารอกลับมาอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือแสดงว่าแกเป็นคนครอบครัวแกก็แบกอะไรหลายอย่างใช่แกก็แบกคือแกไม่ใช่คนแรกของตระกูลที่มาเล่นการเมืองคุณทักษิณอย่างเงี้ยมันก็จะสบายตัวกว่าหน่อยแต่เนี้ยคือมันมีประวัติศาสตร์ของครอบครัวกับการเมืองไทย20กว่าปีอย่างน้อยอ่ะค่ะฉะนั้นอย่างน้อยพอข้ามขั้วปั๊บอ้าวใช่มันก็เริ่มมีตำหนิแล้วคนก็วิจัยแล้วไหนจะบาดแผลเดิมที่มีคนออกมาขับไล่รัฐบาลไทยรักไทยออกไปเกิดรัฐประหารเกิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช่ไหมครับกลับมาหลังเลือกตั้งปี66ก็ไม่ได้คือมีคนกำลังคิดว่าเลือกตั้งรอบหน้าแม่ทัพใหญ่ของเพื่อไทยก็จะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งถ้าประเมินแบบนี้แสดงว่าโอ้โหเอาจริงมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยคุณอุ๊งอิ๊งต้องเพราะมีเงื่อนไขเยอะมากชีวิตใช่ครอบครัวข้างหลังถูกคุณพ่อถูกครับถ้าคุณพ่อออกมาจะดีขึ้นไหมเพราะบางคนก็จะบอกคุณทักษิณออกมาแล้วดีนี่เรตติ้งมาแล้วคุณทักษิณก็จะมาเป็นที่ปรึกษาละก็หวังได้ก็หวังได้แต่เท่าที่ผมตรวจสอบจากโพลสำนักต่างๆที่เขาออกมากันอ่ะผมก็รู้สึกว่าความนิยมของพรรคเพื่อไทยอ่ะค่อนข้างจะทรงๆ
จากการเลือกตั้งเมื่อต้นปีเดือนพฤษภาใช่ไหมครับแล้วก็ฐานคนที่นิยมในตัวเพื่อไทยก็ยังเป็นกลุ่มเดิมเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นคนกลุ่มภาคอีสานเป็นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่แปลว่าผมยังรู้สึกไปเองว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยต่อให้คุณทักษิณออกมาครับเต็มที่ก็คือทำให้คนที่เลือกเพื่อไทยรอบเนี้ยเมื่อปี66เนี่ยก็โอเคยังมั่นใจกับเพื่อไทยต่อไปก็กลุ่มเดิมนั่นแหละอ่ะคะแนนไม่ได้ลดฮวบเท่าไหร่ก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจคุณทักษิณออกมาละออกมาเดินออกมาเยี่ยมออกมาพบปะประชาชนแต่คะแนนที่จะโกยกลับคืนมาจากก้าวไกลยังมองไม่เห็นยังมองไม่ออกคนรุ่นใหม่อะไรคุณทักษิณใครหรออาจารย์แล้วก่อนหน้านี้คือพอคะแนนออกมาเป็นแบบนี้ที่คุณอุ๊งอิ๊งได้คะแนนนิยมน้อยลงเนี่ยนะคะแล้วมันมีการมองข้ามช็อตไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคมที่สวจะหมดอำนาจลงไปแล้วคือโอกาสที่จะเปลี่ยนนายกบางคนมองว่าโอกาสจะเปลี่ยนตัวจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งอย่างนี้โหมันจะเป็นไปได้ยากขึ้นไหมคะคือจริงๆโดยจังหวะของการเมืองมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาบอกว่าเอ้ยสวไม่อยู่แล้วเรามาเปลี่ยนคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งกันเถอะมันจะมีกระแสตรงข้ามด้วยซ้ำว่าอ้าวสวไม่อยู่แล้วเรากลับมา MOU 8พรรคกันไหมเพราะเราเคยรวมกันได้312เสียงแต่เราทำไม่ได้เพราะติดสว วันนี้สวไม่อยู่แล้วเอาคุณพิธากลับมาไหมแต่มีคนชวนแบบนั้นมากกว่าด้วยซ้ำถ้าคุณพิธายังอยู่นะวันที่24นี้เดี๋ยวก็รู้ครับ ต้องถามอาจารย์จากสวนดุสิตนะคือกระแสแสดงว่ากระแสก้าวไกลอย่างแรงแรงค่ะแรงนะสะท้อนออกมาจากตัวนักการเมืองคือพ่อก็เอาจริงเนี่ยถ้าเทียบกันคุณพิธาคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยต่างคนก็ต่างโดนโจมตีไม่น้อยฮะ คุณพิธาแกก็โดนหลายเรื่องนะใช่ค่ะแต่ด้วยยังไงด้วยความแข็งแกร่งตัวบุคคลและพรรคมันต่างกันนะอาจารย์ใช่ค่ะก็คือพออย่างที่คุณสุเห็นถามว่าเพื่อไทยนะวันนี้คะแนนนิยมเป็นยังไงหรือถ้ามีคุณทักษิณกลับมาจะเป็นยังไงดูจากวันที่ไปรับคุณทักษิณที่ดอนเมืองก็ได้ครับคนที่เป็นคนไปรับคุณทักษิณอะประมาณไหนกลุ่มไหนทาร์เก็ตไหนแล้วเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณไหนเราจะเห็นคนกลุ่มเดิมลักษณะเดิมคนที่เป็นแฟนคลับฐานเดิมในขณะที่ก้าวไกลหรือว่าแฟนของคุณอุ้งอิงขอโทษค่ะแฟนของคุณสิริกัญญาแฟนของคุณพิธาแฟนของก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวพร้อมจะมีคนใหม่ขึ้นมาเสมอๆดังนั้นฐานของความนิยมของพรรคเนี้ยกระจายกว่ากว้างกว่าและที่สำคัญมีคนที่อาจจะเป็นคนไม่ใช่ที่เป็นเรียกตัวเองว่าเจเนเรชันที่เป็นรุ่นใหม่แต่ในใจเนี่ยเป็นก้าวไกลเนี่ยมีเยอะมากที่ไม่ได้แสดงออกมาดังนั้นเราถึงเห็นความเซอร์ไพรส์ในเหตุการณ์ของเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีอะว่าเป็นก้าวไกลชนะเลือกตั้งก็กลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยยังไงอาจารย์กำลังจะกลายเป็นพรรคที่จะเป็นคนมีอายุหน่อยละอันนี้ มันจะข้ามเจนแล้วเหรออาจารย์การเมืองมันจะข้ามไปข้ามเพื่อไทยไปหรออันนี้คือจากข้อมูลค่ะจากข้อมูลคือเราจะเห็นว่าจากที่ก้าวไกลเนี่ยเป็นคนที่เป็น เขาเรียกว่ายังวอเตอร์คือเพิ่งเลือกมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่กลายเป็นว่าวันที่เป็นเลือกตั้งจริงมันไม่ใช่แค่ยังวอเตอร์มันเป็นทุกเจเนเรชันกระจายมาหมดพิธานี่คือคุณพิธาคือได้ใจทุกกลุ่มทุกเจนทุกกลุ่มจริงๆแล้วเราก็คิดว่าถ้าไม่มีคุณพิธาแล้วก็คงจะไม่เท่าไหร่มันกลายเป็นว่ามีคุณสิริกัญญาเข้ามาในโพลมันมีคุณไอติมพริษฐ์มันมีคุณแบงค์สุพนัทมีจริงๆมีคุณวิโรจน์ด้วยในท็อป10มีหลายคนมากที่พร้อมที่จะมาเป็นภาพของก้าวไกลดังนั้นถึงวันนี้เราจะบอกว่าเหมือนเราดูแอนโทเนียค่ะวันนี้แอนโทเนียครบเครื่องที่สุดคุณพิธาครบเครื่องที่สุดของก้าวไกลแต่ในหลังจากนี้ถ้าวันที่24นี้ผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้ก็พร้อมจะมีคนใหม่หรือว่ามีตัวแทนใหม่ขึ้นมาอยู่ดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้เลือกที่แค่ตัวบุคคลแต่เขาชอบด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงแบบฉาบฉวยเขาต้องการเปลี่ยนแปลงแบบลักษณะของเชิงโครงสร้างแบบนั้นเห็นโพลเพื่อไทยเหนื่อยเลยนะคือการเป็นรัฐบาลมันได้เปรียบนะในแง่กลไกอำนาจงบประมาณสร้างผลงานก็ยังทำไม่ได้นะอาจารย์สามปีห้าเดือนแต่มันเสียเปรียบกับเทรนด์ของการเมืองยุคหลังค่ะโดยเฉพาะการเมืองยุคหลังๆคนคาดหวังสูงคนอยากเปลี่ยนแปลงคนเป็นรัฐบาลน่ะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยได้ต่อให้เปลี่ยนก็ยังไม่ถึงกับความคาดหวังของคนมันจะติดด้วยข้อจำกัดนู่นนี่ไปหมดเพราะนั้นคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยรัฐบาลไม่ได้อย่างใจต่อให้ทำดีแค่ไหนนะเขาไปรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนพอถึงจังหวะมีตัวเลือกในการในการเลือกตั้งแล้วเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยหวังได้มากกว่ารัฐบาลปัจจุบันอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะก้าวข้ามลุงตู่รัฐบาลทหารไปแล้วคนก็ยังรู้สึกอย่างนี้เลยมันยังไม่พอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องคือวันนี้เลือกตั้งมันเป็นเรื่องของการเลือกตัวแทนทางความคิดด้วยนะครับมันถึงบอกว่า
ตัวบุคคลอย่างคุณพิธาถ้าไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็นคนอื่นเข้าแถวมาเถอะยังไงซะต่อให้ต่อตราบใดที่เขายังเป็นตัวแทนทางความคิดครับพักก้าวไกลใช่ไหมจะยุบใช่ไหมถ้าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นตราบใดที่พักที่มาใหม่ยังเป็นตัวแทนทางความคิดของคนคนก็เลือกอยู่เหมือนเดิมและกลับไม่ได้เป็นรัฐบาลกลับกลายเป็นจุดแข็งใช่เพราะยังไม่เคยบริหารเพราะยังไม่บริหารถูกคือตราบใดที่ยังรักษาความหวังว่าถ้าพรรคนี้เป็นถ้าแคนดิเดตจากพรรคนี้มาเป็นนายกถ้าพรรคนี้ได้มาเป็นรัฐบาลฉันมีโอกาสฝันหาการเปลี่ยนแปลง1 2 3 4 5ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันทำให้ไม่ได้ซึ่งคะแนนก็จะมาอย่างเงี้ยทุกโพลใช่ใช่คือจนกว่าจะเลือกพรรคนี้ถล่มทลายมาเป็นรัฐบาลคนที่คาดหวังไว้มาเป็นนายกแล้วทำให้ผิดหวังอันนั้นแหละถึงจะสลายไปถึงสลายไปสลายไปใช่อ่ะเดี๋ยวจากโพชุดนี้นะฮะเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันต่อค่ะเพราะบางคนก็บอกแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดในปีนี้ถ้าดูจากเรตติ้งดูจากกระแสนิยมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแต่ละพรรคจะแก้โจทย์ยังไงเราก็ว่ากันต่อนะครับว่าด้วยเรื่องผลโพของสวนดุสิตแล้วก็ทิศทางการเมืองนะแต่ละพรรคอาจจะต้องเอาไปคิดนะอาจารย์ภาพรวมๆแล้วจริงๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางการเมืองแล้วมันก็มีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรนะข้าวยากหมากแพงเรื่องข้าวของอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะคนกำลังคิดถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจหนักในปี66ในปี66ที่ทำโพมาถามทีไรว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังหรือว่าอยากได้จากรัฐบาลเป็นเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องที่มันอยู่กับตัวเราอย่างนี้นะคะแล้วก็การที่ประชาชนคาดหวังว่าในปีนี้ของกินของใช้จะถูกลงอ่ะแต่พอเปิดต้นปีมาไอ้นั่นขึ้นละไอ้นี่ขึ้นละทุกอย่างมันเริ่มขึ้นหมดเขารู้สึกว่าเขาหวังอยากให้มันถูกเพราะว่าทุกวันนี้คือค่าครองชีพสูงรายได้อาจจะไม่พอกับรายจ่ายพอหวังอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วยิ่งรัฐบาลที่มีรัฐบาลที่เคยมีผลงานมีเครดิตในเรื่องของการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้ดีเขาก็ยิ่งหวังมากว่าจะทำได้แล้วยิ่งมีนายกรัฐมนตรีที่เก่งในเรื่องของการทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจมาก่อนเขาก็ยิ่งคาดหวังซ้ำอีกว่าเออเศรษฐกิจอ่ะมันจะดีขึ้นในปีนี้พอมันเห็นความคาดหวังเลยนะเห็นชัดเจนใช่ค่ะ 40% เนี่ยบอกเลยว่าอยากให้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นพอมาเป็นอันดับ2คนมองเป็นภาพของประเทศละเป็นเรื่องของอยากให้การท่องเที่ยวดีขึ้นเพราะว่าเหมือนมองเป็นเชื่อมต่อกันแต่ก็ยังอยู่ในก็ยังอยู่ในหมวดของเรื่องเศรษฐกิจอยู่ดีไอ้ความคาดหวังนี่น่ากลัวนะสำหรับนักการเมืองใช่ใช่ฉะนั้นคุณเศรษฐาก็มีเดิมพันสูงเลยใช่ค่ะดังนั้นก็คือพอผลงานทำออกมาเขาเรียกว่ารัฐบาลชุดนี้ทำดีเนี่ยอาจจะเสมอตัวก็ได้ถ้ามันไม่ว้าวจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันว้าวมากสามารถพลิกได้เหมือนสิ่งที่ประชาชนคาดหวังรอคอยดิจิทัลวอลเล็ตแบบนี้แล้วมันลงไปปูไปแล้วมันทำให้คนมีกำลังที่จะซื้อกำลังทรัพย์ที่จะจับจ่ายใช้สอยมันก็จะทำให้เขารู้สึกว้าวขึ้นมาแล้วก็ให้คะแนนมากขึ้นก็ได้เดี๋ยวปีนี้ค่ะสวนดุสิตโพจะนำดัชนีการเมืองกลับมาทำเราทำไปครั้งสุดท้ายเมื่อปี63ซึ่งเราทำเป็นประจำทุกเดือนเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าเดือนนี้ให้คะแนนรัฐบาลเท่าไหร่ให้คะแนนฝ่ายค้านเท่าไหร่ทุกเดือนเลยนะจะทำทุกเดือนใช่ค่ะปีนี้จะกลับมาดูเดี๋ยวจะได้เห็นชัดขึ้นว่าเออคนมองเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจปากท้องไปด้วยกันไหมยังไงอาจารย์เสรีธรถ้าดูจากโพเนี่ย คนคาดหวังเศรษฐกิจแล้วก็โครงการดิจิตอลนะอาจารย์ครับเพื่อไทยแสดงว่านี่คือเงื่อนไขสำคัญนะคือต้องอ่านอย่างนี้ว่าคือถามเรื่องการเมืองอ่ะถามคนอ่ะคนก็จะคาดหวังนี้แหละเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมันใกล้ตัวใกล้ตัวแต่ว่าเวลาคนที่เข้าไปบริหารประเทศอ่ะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเศรษฐกิจของประชาชนอ่ะจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังแล้วมันไม่ได้แก้โจทย์ง่ายๆว่าอยากได้เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจก็เอาเงินไปให้ครับแต่ให้เขามีความหวังแต่ว่าถ้าบรรยากาศอ่ะหลังจากที่สมมติเอาเงินให้ไปแล้วอ่ะครับความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นไอ้แบบเนี้ย คือก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นโจทย์วันนี้มันเลยยากมันหมายถึงว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องคิดอะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทางเศรษฐกิจให้คนรู้สึกให้คนสัมผัสได้นะครับบางทีไม่ได้เงินแจกสักบาทเลยนะแต่ความรู้สึกมันได้อ่ะเป็นอารมณ์เหรออาจารย์มันมีส่วนด้วยค่ะเพราะอย่างถ้าเทียบนโยบายของก้าวไกลในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ได้ไปทางนโยบายประชานิยมมากนักแต่ขณะที่เพื่อไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับจัดเต็มเลยนะการทั้งเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมค่าแรงเงินเดือนมาทุกอย่างก้าวไกลไปนู่นสวัสดิการปฏิรูปกองทัพอะไรเงี้ยสุราก้าวหน้าอะไรเงี้ยแต่มันโยงกลับมาเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันไงแต่ไม่ได้ไปตรงๆนี่ผมอยากถามทางสวนดุสิตเหมือนกันนะว่าไอ้อารมณ์มันสัมผัสได้ไหมจากผลโพลว่าสัมผัสได้ถึงอารมณ์คนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยพรรคก้าวไกลเขาตอบโจทย์มากกว่าล่ะถ้ามาจากดูคะแนนเนี่ยนะพรรคก้าวไกลกับตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจมากกว่าเหรออาจารย์
อาจจะไม่ได้เรียกว่าตอบโจทย์ด้านใดด้านหนึ่งแต่เรียกว่าเป็นความหวังเหมือนที่อาจารย์สายทองบอกว่ามีความหวังและรู้สึกว่ายังเขายังไม่เคยทำแล้วถ้าเขาได้ทำวันนั้นผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวเราตัดสินใจเองแบบนั้นคือกลุ่มตัวอย่างรู้สึกแบบนั้นคือเวลาที่เราคุยค่ะเราสัมภาษณ์หรือว่าเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็จะถามว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมหมู่บ้านตรงเนี้ยโซนเนี้ยแถบเนี้ยในตลาดในเมืองหน่อยถ้าเป็นในเมืองเมื่อก่อนนี้เวลาเราทำแมปปิ้งเก็บข้อมูลในตลาดเนี่ยจะเป็นเพื่อไทยจะเยอะมากเพราะว่าแม่ค้าหรือว่าคนทำมาค้าขายจะชอบที่เคยมีเศรษฐกิจที่ดีสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พอลงไปถามก็อยากจะเปลี่ยนนะเป็นก้าวไกลแล้วกันเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วอาจจะดีคำว่าอาจจะดีเนี่ยค่ะคือยังไม่รู้เลยว่าจะดีแบบไหนจะเป็นยังไงจะเป็นทิศทางไหนจะเป็นเศรษฐกิจเป็นความเท่าเทียมทางสังคมเป็นเรื่องอะไรพวกเขาผลักดันเป็นแบบลักษณะเหมือนหลายๆเรื่องเหมือนที่เขาทำนโยบายเป็นร้อยๆนโยบายเขาอยากทำหลายๆอย่างแล้วเขามองว่ามันจะสามารถเปลี่ยนภาพรวมได้ทั้งหมดในขณะที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยที่รวมกันหลายๆพรรคเนี่ยค่ะนโยบายเป็นนโยบายลักษณะเรือธงคือมีอันอะไรเด่นๆไปที่อันนั้นซึ่งมีดิจิตอลใน 10,000 ทุกวันนี้ไอ้ที่เป็นเรือธงนั้นน่ะทำได้แล้วหรือยังคะแนนจากส่วนดุสิตโพที่สำรวจประเมินตอน2เดือนรัฐบาลให้รัฐบาลน้อยกว่าฝ่ายค้านอีกในขณะที่ให้คะแนนฝ่ายค้านเนี่ยให้คะแนนมากกว่าแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านทำแล้วรู้สึกมีความหวังคือการตั้งใจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแค่นี้เลยนะคือตั้งใจตรวจสอบการทำงานได้คะแนน 85% ในขณะที่รัฐบาลลดค่าน้ำค่าไฟต่างๆยังได้คะแนนไม่ถึง 80% เลยมันเป็นที่อาจารย์ไสยธรว่าไหมว่ามันเหมือนกับไม่ได้สร้างบรรยากาศแล้วอาจารย์ใช่มันไม่สร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจทั้งที่ค่าไฟอะไรก็ลดเลยนะน้ำมันนะก็มาเป็นระลอกเลยนะมันไม่รู้สึกอะครับคุณเสถียรรู้สึกไหมค่าไฟลดแล้วยังไงชีวิตดีขึ้นไหมจับจ่ายใช้สอยคล่องขึ้นไหมก็ไม่เชิงนะทำมาหากินคล่องไหมถ้าเกิดไปมองในมุมของคนที่เขาหาเช้ากินค่ำคือมันก็ผ่อนถ้าเราเทียบแล้วนึกย้อนกลับไปตอน30บาทโอ้โหมันเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ถูกไหมฮะคือแบบปกติเราไปโรงพยาบาลทีนึงอยู่30เหลือ30บาทอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนหรือแบบเข้าใจว่าอารมณ์มันเปลี่ยนถูกหรือแบบพักหนี้อะไรเงี้ยปกติหูจ่ายหนี้ทุกเดือนก็ไม่มีเงินใช้ละปรากฏว่าอยู่ก็ไม่ต้องจ่ายหนี้อยู่สัก5ปี3ปีอะไรเงี้ยคือเพื่อไทยยังไม่มีนโยบายที่มันเปลี่ยนความรู้สึกบรรยากาศใช่คือเอาง่ายๆสมมติเราเอาเรื่องใกล้ตัวหน่อยที่ผ่านมาเองอ่ะก็เรื่องอย่างมุดเพื่อไทยมีนโยบายเรื่องค่าแรงซึ่งวันนี้ก็ยังไม่เห็นทิศทางว่าไอ้600บาทในปี70มันจะมาได้ยังไงแต่วันเนี้ยมีคณะก้าวหน้าบอกฉันมีบอร์ดประกันสังคมอยู่6คนอ่ะโหวิธีทำมันต่างกันเลยอ่ะแต่ความรู้สึกอ่ะความหวังอ่ะกับ6คนนู้นอ่ะซึ่งมันไม่ใช่เสียงข้างมากด้วยนะใน20คนอ่ะกับอีกอันนึงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP โตเดี๋ยวค่าแรงมันคงมาเองอะไรเงี้ยซอฟต์พาวเวอร์ทุกครอบครัวซอฟต์พาวเวอร์ไหนเหรอสร้างอุตสาหกรรมเล็กๆเนี่ยทุกคนจะมีรายได้ใช่ซึ่งอันนั้นก็คือต้องร้อยมันเป็นรูปธรรมก่อนวันนี้แค่ใส่เสื้อไทยมันไม่พอไงใส่ผ้าไทยไม่พอแล้วรายได้ของคนที่ทอผ้าอยู่ไหนเศรษฐกิจตรงไหนชุมครอบครัวไหนที่เขาแบบมีซอฟต์พาวเวอร์แล้วใช่ไหมครับอาจารย์รู้สึกว่านโยบายประชานิยมมันใช้ไม่ได้ผลแล้วหรือเปล่าคะก็อาจจะหมดยุคด้วยส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าคือต้องอย่างนี้คือประชานิยมแบบดั้งเดิมอ่ะมันอาจจะหมดสมัยครับคือย้อนความสำเร็จไปยุค20ปีที่แล้วอ่ะเลือกตั้ง4448อ่ะที่มันเคยประสบความสำเร็จมากนะครับโมเดลเศรษฐกิจแบบกระตุ้นการบริโภคอย่างเงี้ยมันอาจจะใช่แต่วันนี้มันไม่พอกระตุ้นการบริโภคยังไงอ่ะถึงจะพอมันก็ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลอ่ะเต็มที่ก็กู้มาเพิ่มแต่ตัวอื่นไม่ขยับตามการลงทุนจากต่างประเทศส่งออกมันไม่ขึ้นเงี้ยหวังกับการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วอ่ะเพราะจีนก็ยังมาไม่ได้ตามเป้าใช่เพราะฉะนั้นจะประชานิยมแบบไหนให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปคือไม่ได้บอกว่าประชานิยมหมดมนต์ขลังไป 100% นะแต่ว่ารูปแบบมันเปลี่ยนมันอาจจะไม่ใช่ประชานิยมแบบง่ายจ่ายตรงลงกระเป๋าแต่ว่าอย่างที่บอกประชานิยมบางประเภทอ่ะมันอาจจะไปช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจกระตุ้นความรู้สึกอาจารย์พรพันธ์ทำโพสำรวจเครดิตรัฐบาล2เดือนแรกใช่ค่ะฝ่ายค้านดีขึ้นฝ่ายค้านคะแนนเยอะกว่าอันนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าความหวังของคนเนี่ยสูงมากจนรัฐบาลไม่สามารถแบกรับได้เหรออาจารย์คือไม่สามารถตอบสนองได้ผลงานของเวลาประเมินความพึงพอใจต่อรัฐบาลนะคะถามประชาชนเนี่ยเต็ม10คะแนนให้คะแนนเท่าไหร่การที่ให้5คะแนนเนี่ยอย่างคราวก่อนเนี่ยตอน2เดือนรัฐบาลได้ 5.52 คะแนนฝ่ายค้านก็สอบผ่านนะได้ 5.86 แต่พอเป็นรัฐบาลมันเหมือนเราถือไพ่ที่เยอะกว่าเรามีคนเยอะกว่าเราเหมือนเป็นฝ่ายที่เป็นควบคุมการบริหารงานของประเทศอยู่แต่เราทำงานแต่เราได้5คะแนน
มันควรจะได้เต็มใกล้ๆ10หรือเปล่าเรามีกระทรวงอยู่ในมือตั้งเท่าไหร่มีงบประมาณมีทุกอย่างแต่เราได้5คะแนนเหมือนกับเราเป็นเด็กคนที่เรารักของครูเนาะเป็นเด็กพิเศษของครูเนี่ยเราเรียนพิเศษติวพิเศษมาแล้วเราเป็นคนที่ว่าที่ที่จะเข้าไปชนะน่ะจะเข้าน่ะแต่ว่าเรากลับทำคะแนนได้น้อยในขณะที่ฝ่ายค้านเขาไม่ได้เป็นเด็กพิเศษนี่เขามาสอบปกติอะแต่เขาได้เกินกว่าเราอะแต่มันเป็นเพราะความอย่างที่อาจารย์เสถียรว่าไหมล่ะความเสียเปรียบคือความเป็นรัฐบาลอะคนจะคาดหวังคือทุ่มความคาดหวังที่รัฐบาลอะไรที่ฉันไม่เห็นไม่ได้ก็จะโทษรัฐบาลก็อย่างวันนี้เดี๋ยวงบประมาณจะเข้าอะเป็นรัฐบาลถืองบประมาณอยู่ใช่ไหมสามล้านล้านสี่ล้านล้านอะไรดูเหมือนได้เปรียบแต่ฝ่ายค้านเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้วทำให้งบประมาณที่มันถูกใช้อะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักแสนล้านอ่ะมีสักเรื่องนึงบอกโอ้โหประหยัดงบได้แสนล้านอ่ะจากการตรวจสอบฝ่ายค้านอ่ะใครจะได้คะแนนมากกว่ากันความรู้สึกของคนรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหฝ่ายค้านดีว่าตรวจสอบเก่งขณะที่รัฐบาลใจอย่างเดียวแล้วมีเวลา7วันเองนะคะที่จะตรวจสอบครั้งนี้แล้วเขาก็แปลงทุกอย่างออกมาตรวจสอบแล้วเห็นผิดเยอะไปหมดเลยกระแสแค่ช่วงปีใหม่อย่างเดียวเนี่ยเรื่องการเมืองก้าวไกลกินพื้นที่สื่อไปแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้เราก็ต้องทำข่าวถ้าถามอาจารย์ในฐานะที่อยู่กับความรู้สึกนึกคิดคนมาตลอดเนี่ยนะเพื่อไทยจะแก้ยังไงไอ้ปัญหากระแสนิยมที่มันตกลงไงถามคำถามยากมากเลยนะคะนี่เป็นโฆษกเพื่อไทยเองตอบไม่ได้จะตอบเผื่อมีข้อเสนอคือเห็นความคิดคนมาเรื่อยๆเนี่ยเผื่อมีข้อเสนอว่าให้คุณตกตรงนี้ไปนะไอ้วิชานี่คุณคะแนนไม่ค่อยดีนะก็จริงๆแล้วอะค่ะผลโพลน่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคนณช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งณขณะใดขณะหนึ่งซึ่งเปลี่ยนได้ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นแค่ at the moment แค่ช่วงเวลานั้นอย่างตอนนี้สำรวจช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาประชาชนบอกว่าหวังว่าอยากให้ของกินของใช้ถูกลงเศรษฐกิจดีขึ้นคุณตระคุบข้อมูลตรงนี้สิแล้วคุณก็เอาไปทำนโยบายระยะสั้นออกมาที่มันเป็นเชิงเหมือนแบบกระสร้างกระแสความนิยมออกมาก่อนแล้วระยะยาวจากนั้นอาจจะต้องมีข่าวไอ้ตัวนโยบายต่างๆที่เป็นเรือธงของคุณน่ะมันเน้นเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วแต่มันจะทำยังไงให้เห็นภาพอะไรอย่างซอฟต์พาวเวอร์ทำยังไงให้เห็นเราว่ามันจะดีกับปากท้องเราจริงๆทำให้คนน่ะเห็นภาพรับรู้เรื่อยๆซึ่งการรับรู้ข้อมูลต่อเนื่องน่ะมันมีผลต่ออารมณ์ของคนว่าฉันชอบหรือไม่ชอบมันอย่าทิ้งไปแบบนั้นค่ะคืออาจจะยังไม่ได้สำเร็จสมบูรณ์แบบใช่แต่ให้เขารู้สึกไปเรื่อยใช่เหมือนกับที่ฝ่ายค้านกำลังจะซักฟอกไอ้ตัวไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ซักฟอกชี้แจงตัวอภิปรายตัวงบประมาณระยะเวลาแค่7วันที่เขามีเขาสามารถทำให้คนรับรู้ว่าเขาทำงานแล้วแบบนี้มันเป็นการทำงานในเชิงรุกมากขึ้นมันเป็นสงครามข่าวสารนะอาจารย์ไสทอนก็ด้วยส่วนหนึ่งจริงๆมันเป็นสงครามข้อมูลมากกว่าคือถ้าข่าวสารมันเหมือนกับเอาข้อมูลมาปั้นแล้วก็สู้กันแต่จริงๆอ่ะก่อนที่จะเป็นข่าวสารมันมีข้อมูลก่อนวันนี้อยากถ้าพูดเรื่องงบประมาณอ่ะก้าวไกลเขาก็ทำงบประมาณเปิดสมมติเขาบอกว่าอ่ะก่อนที่สำนักงบจะตัดเหลือ3ล้านล้านเนี่ยมันเคยมีคำของงบประมาณ5ล้านล้านเขาบอกเขาจะข้อมูล2เนี่ยมาเปิดเปรียบเทียบกันให้ประชาชนดูแค่นี้ก็ตื่นเต้นละเฮ้ยเขาตัดตรงไหนอะไรยังไงมันมีความอคติไหมตัดไปกองไว้ที่จังหวัดไหนเป็นพิเศษฐานเสียงใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือเป็นการเล่นเพื่อสร้างความตื่นเต้นแล้วคนก็จะติดตามคนก็จะแล้วก็จะสะท้อนมาทางพัดปาตังโพใช่คนนั้นไปชอบฝ่ายค้านทั้งที่ฝ่ายค้านไม่มีอำนาจในการลดราคาสินค้าถูกไหมถูกเอออย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอาจารย์เป็นความหวังนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ทำแล้วมันสัมผัสได้การเมืองอีกอันนึงที่มันเป็นเทรนด์ของโลกก็คือไอ้การเมืองที่มันสัมผัสได้นี่แหละว่ามีอยู่แม้ว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่นั้นอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะเป็นนามธรรมนะเป็นความรู้ความคิดเป็นแนวทางเฉยๆนะแต่ว่าคนสัมผัสได้ว่ามันมีอยู่มันก็ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อในมุมอาจารย์เพื่อไทยหรือรัฐบาลจะแก้ยังไงจากยอดความนิยมคือผมยังคิดไม่ออกนะแต่ว่าวันนี้เอาใกล้ตัวสุดอะลองไปก๊อปปี้โมเดลสิงคโปร์ดูพอดีท่านนายกรัฐมนตรีคือเป็นธรรมเนียมของเขาอ่ะเขาจะต้องออกมาพูดสปีชทุกๆปีใหม่แล้วก็แล้วที่สำคัญคือปีนี้มันเป็นปีที่นายกรัฐมนตรีลีซุนลุงอ่ะกำลังจะส่งไม้ต่อไปให้ทายาทครับมันก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยแล้วเขาพยายามรักษาโมเมนตัมยังไงเพื่อไทยในฐานะคนที่ครองความนิยมนะในการเลือกตั้งนะมา20ปีนะเพิ่งมาเสียแชมป์ปี66นะจะส่งไม้ต่อยังไงคือต้นปีต้องประกาศใช่คือถ้าสิงคโปร์นี่เขาประกาศเป็นเหมือนกับคำสัญญากับประชาชนเลยใช่คือมันเห็นทิศทางคือโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบว้าวแบบยุคก่อนๆนะว่าโอ้โหเวลาบางทีเราคิดแบบในเชิงนโยบายมันต้องว้าวเปิดออกมาแล้วประชาชนต้องตื่นเต้นมันจะคิดหัวแตกก็คิดไม่ออกแต่ว่าอย่างสิงคโปร์อ่ะเอาของอย่างเงี้ยจุดแข็งของเขาเช่น housing เนี่ย
การจัดที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยให้มันครบวงจรอะไรเงี้ยมันใกล้ตัวบางทีมันเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนโยบายอ่ะมันเป็นงานละเอียดละมันไม่ใช่งานเมกะโปรเจกต์นะครับมันเป็นงานแบบว่าเทเลอร์เมดมันต้องลงรายละเอียดในพื้นที่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการนโยบายแตกต่างกันคนแต่ละกลุ่มต้องการนโยบายชุดนโยบายไม่เหมือนกันมันต้องลงรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจากรายละเอียดมันจะประกอบร่างเป็นภาพใหญ่แต่ต้องเป็นรายละเอียดที่มีทิศทางอ่ะอันนี้ต้องหาให้เจอจะกรอบตัวเลขนะใช่ใช่คือมันเหมือนเพราะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำถี่ขึ้นแล้วคันนี้ถูกต้องเร่งเลยคันนี้คือลองไปประติดประต่อจากโพของอาจารย์ดูก็ได้มันเราจะเห็นว่าความคาดหวังคนมีหลากหลายมากแบบบางทีเปอร์เซ็นต์น้อยก็ต้องไปดูแล้วก็ไปเจาะให้ดูว่ากลุ่มไหนแล้วก็ไปอย่างนี้ไปตอบสนองอย่างตรงนั้นดูเพื่อไทยก็จะมีปัญหากับคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆถ้าดูจากตัวเลขครับก็ต้องวิ่งไปตรงนั้นก็ด้วยวันนี้โจทย์ใหญ่เลยคือเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่ให้เหมือนยุคปี40เป็นต้นมาเนี่ยก็คือต้องได้ฐานคะแนนจากคนอายุสักตอนนี้ต้องขยับละ40ลงมาก่อนหน้านี้พูดถึง30 35นะเดี๋ยวนี้ต้อง40ลงมาให้ได้ก่อนเพราะมันยังไม่เห็นแนวโน้มเลยนะจากการเลือกตั้งปี66จากโพลปลายปีที่ผ่านมาว่าคะแนนของคนต่ำกว่า40อ่ะจะย้ายมาเลือกเพื่อไทยได้ยังไงครับนะครับเหนื่อยเลยนะไม่ได้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะได้ทำโพลดัชนีการเมืองมันก็จะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่าผลงาน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเป็นยังไงรู้สึกยังไงให้ตัดเกรดให้เกรดรัฐบาลเท่าไหร่นี่ถ้าเป็นเด็กก็สอบทุกเดือนสอบทุกเดือนเป็นการกระตุ้นไปแล้ว3เดือนแรกสนุกด้วยมีทั้งงบประมาณใช่ไหมมีเรื่องคดีความอะไรอีกเมื่อกี้อาจารย์สายทอนบอกว่าต้องอายุ40ใช่ไหมคะจากผลโพลที่สุดแห่งปีเนี่ยคุณพิธาชนะทุกเจนนะคะทุกกลุ่มไปหมดโอ้หนักเข้าไปอีกต่ำกว่า18 18 20ต่ำกว่า25 26 41 42 57มากกว่า58ทุกเจเนเรชันได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลารัฐบาลทุกวันที่ทำงานมันมีแรงเสียดทานค่ะแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆสะท้อนออกมาเดี๋ยวอาจารย์ทำถี่ขึ้นค่ะผมมีโอกาสเชิญมาคุยอีกนะได้ขอบคุณอาจารย์สิริธรด้วยนะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะ